ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเอกชัยและโชคชัยเล่นใหญ่ฟ้องจักรทิพย์อภิรัตและบุรินทร์ที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางถนนนครชัยศรีนายเอกชัยหงส์กังวานและนายโชคชัยไพบูลย์รัชตะสองนักกิจกรรมทางการเมืองและแนวร่วมกลุ่มคนอยากเลือกตั้งได้ร่วมกันเป็นโจทยื่นฟ้องพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ผู้บัญชาการทหารบกและพลตรีบุรินทร์ทองประภัยผู้อำนวยการสำนักงานพระธรรมนูญทหารบกและผู้ชำนาญการสำนักงานกอรมน.ภาค 4ส่วนหน้าเป็นจำเลยที่ 1-3 ในความผิดฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157กรณีอ้างว่าพวกโจทถูกทำร้ายร่างกายหลายครั้งแต่คดีไม่มีความคืบหน้าและมีการแจ้งข้อหาโจทเพื่อกลั่นแกล้งเป็นการใช้อำนาจโดยมิชอบเพื่อปิดปากโดยนายเอกชัยโพสต์เฟซบุ๊กเปิดเผยเหตุผลที่ยื่นฟ้องว่าสืบเนื่องจากพ.ศ. 2561ถึงพ.ศ. 2562ตนและนายโชคชัยไพบูลย์รัชตะเคลื่อนไหวกรณีนาฬิกาหรูที่ไม่ปรากฏที่มาของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและแจ้งความข้อหากบฏตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา113ต่อพลเอกอภิรัตจนเป็นเหตุให้เราถูกคุกคามหลายครั้งเราแจ้งความร้องทุกข์คดีเหล่านี้หลายสถานีตำรวจแต่ตำรวจสามารถจับกลุ่มคนร้ายได้เพียง 2-3 คดีขณะที่คดีที่เหลือยังคงปราศจากความคืบหน้าเราพยายามติดตามทวงถามความคืบหน้าหลายครั้งแต่ตำรวจเจ้าของคดีอ้างอยู่ในระหว่างการติดตามคนร้ายเหล่านั้นเราเชื่อมีอิทธิพลบางอย่างคอยสั่งการให้คดีเหล่านี้ไม่มีความคืบหน้าเราจึงยื่นหนังสือร้องเรียนต่อพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาเพื่อให้เร่งรัดคดีและร้องขอการคุ้มครองอย่างไรก็ตามพลตำรวจเอกจักรทิพย์ไม่เคยเร่งรัดคดีเหล่านี้หรือให้การคุ้มครองตามการร้องขอการเพิกเฉยของเขาจึงถือเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นายเอกชัยกล่าวนายเอกชัยเปิดเผยต่อว่าในส่วนของการกลั่นแกล้งเราแจ้งความข้อหามาตรา113ต่อพลเอกอภิรัตแต่การแจ้งความของเราถูกแทรกแซงจนตำรวจเจ้าของคดีต้องยุติการสอบสวนต่อมาพลเอกอภิรัตได้มอบอำนาจให้พลตรีบุรินทร์แจ้งความเราในข้อหาแจ้งความเท็จแต่ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องและอัยการไม่อุทธรณ์ส่งผลให้การกลั่นแกล้งของพวกเขาไม่เป็นผลนอกจากนี้พลเอกอภิรัตพลตรีบุรินทร์ยังร่วมใส่ร้ายเราด้วยการแจ้งความเพิ่มในอีกหลายคดีแต่อัยการมีคำสั่งไม่ฟ้อง1คดีและอยู่ในระหว่างการพิจารณาถอนฟ้องอีก1คดีการที่อภิรัตคงสมพงศ์บุรินทร์ทองประภัยแอบอ้างอำนาจคสช.กองทัพบกเพื่อแจ้งความเราเพื่อปกปิดความผิดของพวกเขาถือเป็นการใช้อำนาจโดยมิชอบการกระทำของ3คนนี้ถือเป็นความผิดตามกฎหมายอาญามาตรา157เราจึงฟ้องคดีนี้ต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางเพื่อให้ศาลลงโทษผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากที่มีการยื่นฟ้องศาลรับเอกสารคำฟ้องไว้ในสารระบบคดีหมายเลขดำเพื่อพิจารณาชั้นตรวจคำฟ้องก่อนว่าลักษณะข้อกล่าวหานั้นถูกต้องตามข้อกฎหมายแล้วหรือไม่โดยศาลกำหนดนัดฟังคำสั่งชั้นตรวจคำฟ้องว่าจะรับคำฟ้องไว้ไต่สวนมูลฟ้องโจทหรือไม่ในวันที่12พฤศจิกายนนี้เวลา 9:00 น.ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ